เส้นทางการเมืองของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่และประธานคณะก้าวหน้านั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบทั้งยังมีมรสุมพัดเข้ามาในชีวิตอย่างแสนสาหัสทั้งเรื่องคดีกฎหมายโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองและยุบพรรคอนาคตใหม่ซึ่งวันนี้เขาอายุครบ45ปีเชื่อว่าก็คงมีบรรดาแฟนคลับเข้ามาร่วมอวยพรในวันเกิดธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเกิดวันที่25พฤศจิกายน2521เป็นหลานของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอดีตรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมืองในปี2561ซึ่งในตอนนั้นที่เริ่มก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่มีนายปิยบุตรแสงกนกกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่และอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนางสาวพนิกาวานิชหรือช่ออดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่อดีตโฆษกคณะกรรมการของพรรคอนาคตใหม่และแกนนำคณะก้าวหน้าร่วมขบวนด้วยแต่กลับต้องเจอมรสุมซึ่งทำให้พรรคอนาคตใหม่นั้นถูกยุบเพราะธนาธรซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคได้ทำการให้กู้ยืมเงินจำนวน191ล้านบาทซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560โดยหลังจากที่พรรคของเขาถูกยุบจากคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญในปี2563ธนาธรปิยบุตรและช่อได้ถูกศาลตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา10ปีซึ่งธนาธรและคณะกรรมการบริหารพรรคได้ตั้งกลุ่มคณะขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่าคณะอนาคตใหม่ต่อมาในอีก1เดือนหลังจากนั้นคณะอนาคตใหม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะก้าวหน้าเพื่อเลี่ยงข้อกฎหมายพรรคอนาคตใหม่จึงได้ส่งมอบเจตนารมณ์ทางการเมืองให้พรรคก้าวไกลโดยนายธนาธรชูนายวิทาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลมารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อสานต่ออุดมการณ์จนทำให้พรรคก้าวไกลชนะในการเลือกตั้งปี2566และตัวพิธาเองมีแฟนคลับอย่างล้นหลามแต่แล้วช่วงเวลาแห่งความสุขก็ใกล้หมดลงเรื่อยๆเพราะพิธานั้นก็อาจจะหนีไม่พ้นชะตากรรมเดียวกันกับธนาธรในเรื่องของกฎหมายโดยวันที่20พฤศจิกายน2562ธนาธรถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์ว่าให้สิ้นสุดความเป็นส.ส.จากคดีถือหุ้นสื่อขณะที่พิธาถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2566พร้อมกันนั้นทั้งพิธาและธนาธรต่างก็เคยได้รับการเสนอชื่อชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอีกด้วยแม้แต่ตอนนี้มีหัวโขนทางการเมืองผู้นำจิตวิญญาณคณะก้าวหน้าอย่างธนาธรที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสดาสีส้มนั้นจะไม่มีบทบาททางการเมืองแต่เขาก็ยังคงเกาะสถานการณ์การเมืองอยู่ตลอดเวลาดูได้จากการที่เขาไปพบทักษิณที่ฮ่องกงนั่นก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเขายังคงมีความสำคัญอยู่แต่ด้วยเรื่องของกฎหมายจึงทำให้เขาเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้มากนักล่าสุดเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาเขาได้ไปออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอพร้อมยอมรับว่าในช่วงก่อนการจัดตั้งรัฐบาลได้เดินทางไปพบกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เกาะฮ่องกงจริงซึ่งเขารู้สึกเสียใจและเจ็บปวดที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคก้าวไกลแต่ก็เข้าใจข้อจำกัดของพรรคเพื่อไทยเพราะสำหรับเขาพรรคเพื่อไทยคือมิตรและทางออกที่จะทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าต้องมี2พรรคนี้อีกทั้งเขายังบอกว่าเราพบปะพูดคุยกันแบบนักการเมืองทั่วไปมีการพบปะทักษิณแต่คุยเรื่องชีวิตที่มีหลานแล้วนั้นเป็นอย่างไรและไม่ได้ไปต่อรองเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเพราะเขาไม่มีตำแหน่งในทางการเมืองและอาจจะโดนยุบพรรคได้หากไปต่อรองอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะไม่มีอำนาจทางการเมืองแต่ก็ยังคงถูกจับตาและพูดถึงอยู่ตลอดขณะที่พิธาเองก็รอลุ้นชะตากรรมว่าจะเป็นอย่างไรจะซ้ำรอยธนาธรอีกหรือไม่